กหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีรายงานนะคะพบว่ามีศพของหญิงนิรนามค่ะวัยประมาณสักน่าจะ40กว่าปีขึ้นไปนะคะถูกทิ้งเอาไว้ในกล่องลักษณะเป็นกล่องยาวๆแบบนี้ค่ะเป็นกล่องไม้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้นะคะยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตได้ทำไมครับเพราะว่าตามร่างกายไม่มีร่องรอยไม่มีบาดแผลอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีปมให้เริ่มคลี่คลายคดีเลยตอนนี้ก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะเป็นใครเป็นแรงงานต่างด้าวเอาศพมาทิ้งไว้หรือเปล่าแต่คาดว่าคนที่ก่อเหตุนะคะน่าจะมีไม่ต่ำกว่าประมาณสัก 2-3 คนอะเพราะว่าไอ้ลังที่ใส่ศพเนี่ยมันคนเดียวไม่ไหวคนเดียวยกไม่ไหวแน่นอนนะคะไปดูเหตุการณ์นี้กันนะคะทางชุดสืบสวนสอบสวนจังหวัดภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะก็ประชุมเร่งหาเบาะแสค่ะเป็นหญิงนิรนามนะคะอายุคาดว่าน่าจะประมาณสัก40กว่าปีขึ้นไปนี่แหละค่ะเธอเสียชีวิตนะคะแล้วก็ถูกนำศพเนี่ยยัดใส่ตู้ไม้เก่าไปทิ้งถ่วงน้ำที่คลองด้านหลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะโดยหลังจากที่ทำการชันสูตรลิขศพเบื้องต้นนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุของการเสียชีวิตได้แล้วก็สภาพศพก็ไม่พบบาดแผลไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายด้วยตอนนี้ระบุได้เพียงแค่ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า7วันนะคะส่วนเรื่องของผลการชันสูตรอย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสารพิษในร่างกายค่ะก็คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักประมาณอย่างน้อย5วันด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบดูซิว่าเธอเป็นใครสัญชาติใดมาจากที่ไหนอย่างไรนะคะบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยส่วนลังไม้ขนาดใหญ่ที่บรรจุศพมาเนี่ยนะคะตำรวจเชื่อว่าไม่สามารถที่จะยกหรือว่าแบกขึ้นมาคนเดียวได้ก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะมีผู้ร่วมลงมือก่อเหตุเนี่ยมากกว่า 2-3 คนนะคะจากนั้นก็เอาลังเนี่ยนะคะบรรทุกใส่รถแล้วก็เอามาทิ้งไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าผู้เสียชีวิตจะเป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นคนต่างด้าวก็แล้วแต่คนที่ลงมือก่อเหตุนำศพมาทิ้งถ่วงน้ำก็ถือว่ามีความผิดทั้งหมดอยู่ดีนะคะท่านพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละคืออาจจะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมาค่ะพอเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็เลยไม่มีใครกล้าแจ้งความเพราะกลัวว่าอาจจะมีความผิดหรือเปล่านะคะก็อาจจะเอาศพเนี่ยใส่ลังไม้เอามาทิ้งในคลองแล้วก็ใช้หินถ่วงเอาไว้หวังจะให้ลังเนี่ยมันจมน้ำลงไปซึ่งสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือต้องเร่งสืบสวนให้ได้นะคะว่ายืนยันตัวบุคคลว่าเธอนั้นเป็นใครอย่างไรกันแน่จึงจะสามารถคลี่คลายคดีได้แล้วก็ทราบถึงสาเหตุของการเสียชีวิตได้ตอนนี้ฝากไปถึงใครก็ตามนะคะที่มีข้อมูลมีเบาะแสเห็นอะไรที่มันผิดปกติลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะมีรถเอาบรรทุกลังแบบนี้ไปทิ้งน้ำที่ชลบุรีนะคะก็ลองให้ข้อมูลให้เบาะแสเพิ่มเติมกันได้ที่ตำรวจนะคะที่สภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีค่ะลงไป